ทำการบ้านเสร็จแล้วนะพีทเราก็ทำเสร็จแล้วปุ๊กเราลองมาทำโจทย์เรื่องการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งน้อยกว่า 10,000 และไม่มีการกระจายกันดีกว่าใครตอบถูกได้มากกว่าเป็นผู้ชนะน่าสนุกจังเลยงั้นเราเริ่มจากโจทย์ข้อนี้ก่อนเลยละกัน500ลบด้วย200เท่ากับเท่าไหร่น่ะคิดออกแล้วทำยังไงหรอพีทอ๋อเธอลองใช้แผ่นตารางร้อยพวกนี้แล้วคิดตามนะสมมุติว่าเรามีแผ่นตารางร้อยอยู่5แผ่นซึ่งมีค่าเท่ากับ500แล้วเอาออกไป200ซึ่งก็คือ2แผ่นหรือก็คือลบด้วย200ก็จะเหลือ300ซึ่งก็คือตารางร้อย3แผ่นนั่นเองเป็นไงล่ะพอเข้าใจไหมปุ๊กเข้าใจแล้วง่ายอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวิธีพีทฟังดูเข้าใจง่ายหรือเปล่าครับน้องๆลองมาดูวิธีทำที่จะทำให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นนะครับปุ๊กถามว่า500ลบด้วย200ได้เท่ากับเท่าไหร่ลำดับแรกน้องๆต้องรู้จักจำนวนที่เป็นตัวตั้งและตัวลบก่อนสำหรับข้อนี้จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ500ส่วนจำนวนที่เป็นตัวลบคือ200จากนั้นให้เราเอาจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบหาผลลบในหลักหน่วยคือ0ลบด้วย0ได้0เขียน0ในหลักหน่วยหาผลลบในหลัก10คือ0 10ลบด้วย0 10ได้0 10เขียน0ในหลัก10หาผลลบในหลัก100คือ500ลบด้วย200ได้300เขียน3ในหลัก100เพราะฉะนั้น500ลบด้วย200เท่ากับ300เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆคราวนี้เราไปดูกันต่อสิครับพีทจะเลือกข้อไหนให้ปุ๊กเราไปลุ้นกันเลยตาเราบ้างนะข้อนี้เลยปุ๊ก 2,241 ลบด้วย 2,000 เท่ากับเท่าไหร่ขอเราคิดหน่อยนะสมมุติว่าเรามีแผ่นตารางแสดงจำนวน 2,241 เอาออกไป 2,000 หรือก็คือลบด้วย 2,000 ก็จะเหลือแผ่นตารางแสดงจำนวน 241 นั่นเองว้าวเก่งจังเลยเป็นไงบ้างครับน้องๆปุ๊กเก่งหรือเปล่าน้องๆมาดูอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นนะครับขั้นแรกก็เหมือนเดิมแหละครับน้องๆต้องรู้จักจำนวนที่เป็นตัวตั้งและตัวลบก่อนและข้อนี้จำนวนที่เป็นตัวตั้งก็คือ2,241ส่วนจำนวนที่เป็นตัวลบคือ2,000จากนั้นให้เราเอาจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบหาผลลบในหลักหน่วยคือ1ลบด้วย0ได้1เขียน1ในหลักหน่วยหาผลลบในหลัก10คือ40ลบด้วย0 10ได้40เขียน4ในหลัก10หาผลลบในหลัก100คือ200ลบด้วย0 100ได้200เขียน2ในหลัก100หาผลลบในหลัก 1,000 คือ2,000ลบด้วย 2,000 ได้ 0,000 เพราะหลัก 1,000 เป็นเลขหลักแรกเมื่อเท่ากับ0จึงไม่ต้องเขียนเลข0ลงไปเพราะฉะนั้น 2,241 ลบด้วย 2,000 เท่ากับ 241 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพี่ขอชวนน้องๆไปทำกิจกรรมกันต่อเลยครับจากโจทย์การลบที่กำหนดจงเลือกผลลบข้อที่ถูกต้องข้อ1600ลบด้วย300เท่ากับเท่าไหร่ข้อ2 1,100 ลบด้วย 1,000 เท่ากับเท่าไหร่
ข้อ3 5,490 ลบด้วย 5,160 เท่ากับเท่าไหร่ข้อ4 2,546 ลบด้วย 543 เท่ากับเท่าไหร่ข้อ5 8,569 ลบด้วย 4,312 เท่ากับเท่าไหร่หายเหนื่อยกันแล้วหรือยังครับน้องๆเราตามไปดูปุ๊กและพีทกันต่อเลยดีกว่าพวกเขาจะมีอะไรมาถามอีกนะตามไปดูกันเลยสวัสดีจ้าเด็กๆทำอะไรกันอยู่จ้าสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อพวกหนูกำลังเล่นทายโจทย์การลบแบบไม่มีการกระจายเพื่อหาผู้ชนะอยู่ค่ะน่าสนใจจังงั้นเดี๋ยวพ่อเป็นคนเลือกโจทย์ข้อสุดท้ายให้นะจ๊ะ3,957 ลบด้วย 1,025 เท่ากับเท่าไหร่ยากจังเลยหนูขอใช้เวลาคิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรข้อนี้อาจจะยากสักหน่อยเดี๋ยวพ่อจะเฉลยอย่างละเอียดให้ลูกๆแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากเลยจากโจทย์ 3,957 ลบด้วย 1,025 เท่ากับเท่าไหร่เอาล่ะเราเริ่มจากการหาจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบนั่นคือ3,957เป็นจำนวนที่เป็นตัวตั้งส่วน1,025เป็นจำนวนที่เป็นตัวลบจากนั้นให้เราเอาจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบหาผลลบในหลักหน่วยคือ7ลบด้วย5ได้2เขียน2ในหลักหน่วยหาผลลบในหลัก10คือ50ลบด้วย20ได้30เขียน3ในหลัก10หาผลลบในหลักร้อยคือ900ลบด้วย0ได้900เขียน9ในหลักร้อยหาผลลบในหลักพันคือ3,000ลบด้วย1,000ได้2,000เขียน2ในหลักพันเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่จ้าเด็กๆเพราะฉะนั้น3,957ลบด้วย1,025จะเท่ากับ2,932 ค่ะใช่แล้วจ้าเอาล่ะวันนี้ทั้งสองคนได้คะแนนเท่ากันแต่ทั้งสองคนเป็นเด็กขยันพ่อจึงให้ทั้งสองคนเป็นผู้ชนะตอนนี้ปุ๊กกับพ่อก็คงต้องกลับบ้านกันแล้วล่ะค่ะเป็นไงบ้างครับปุ๊กกับพีทขยันกันแบบนี้อีกหน่อยต้องเก่งแน่ๆเลยเราลองมาสรุปเนื้อหาเรื่องที่เราได้เรียนกันไปดีกว่าครับการหาผลลบของจำนวนที่มีหลายหลักต้องเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันจากนั้นให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันจึงจะสามารถหาผลลัพธ์ได้ตอนข้อไหนกันแน่จากโจทย์การลบที่กำหนดให้จงเลือกผลลบข้อที่ถูกต้องข้อ1จงหาผลลบของ 3,000 ลบด้วย 2,000 เท่ากับเท่าใดถูกต้องครับข้อ2จงหาผลลบของ4,500ลบด้วย 2,300 เท่ากับเท่าใดถูกต้องค่ะข้อ3จงหาผลลบของ 6,260 ลบด้วย 1,230 เท่ากับเท่าใดถูกต้องครับข้อ4จงหาผลลบของ 9,890 ลบด้วย7,560 เท่ากับเท่าใดถูกต้องครับ
ข้อ5จงหาผลลบของ7,168ลบด้วย5,127เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องครับพี่หวังว่าวันนี้น้องๆจะสนุกกับโจทย์การลบนะครับแล้วพบกันใหม่คาบหน้าสำหรับพี่ขอลาไปก่อนนะครับเด็กๆขยันเรียนและเป็นเด็กดีเหมือนพีทและปุ๊กนะครับสวัสดีครับ